นะคะก็อย่างที่เราทราบกันว่ามีประกาศยกระดับสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยแล้วก็เริ่มมีผลในวันนี้นะคะก็กังวลกันเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยข่าวคราวกังวลเรื่องการล็อกดาวน์เนี่ยทำให้ตลาดหุ้นตกลงไปแต่ว่าสุดท้ายเปิดมาตลาดหุ้นตกลงไปก็จริงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ลงลึกสักเท่าไหร่ค่ะปิดตลาดอยู่ที่ 1,579.17 จุดนะคะปรับตัวลงไป 3.50 จุดหรือว่า 0.22% มูลค่าการซื้อขายลดลงไปอย่างชัดเจนนะคะปกติเนี่ยจะเฉียดแสนล้านหรือว่าแสนล้านบาทขึ้นไปวันนี้ 68,000 กว่าล้านบาทคล้ายๆกับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่มูลค่าการซื้อขายก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะในมุมของทางด้านบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะคะคุณณัฐพลคำถาเครือเนี่ยบอกว่าวันนี้ตลาดลงเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดแล้วก็การยกระดับในบ้านเรานี่แหละค่ะถ้าไปเทียบดูกับตลาดในเอเชียส่วนใหญ่วันนี้ก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะมีการปรับตัวลงไปเล็กน้อยนะคะส่วนตลาดยุโรปเองเนี่ยตอนนี้ก็กังวลกันเกี่ยวข้องกับโควิดเหมือนกันเพราะว่าเริ่มมีการกลายพันธุ์จริงๆหลายประเทศในยุโรปเขาก็เริ่มผ่อนคลายกันมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าต้องจับตาเรื่องของการกลายพันธุ์อย่างใกล้ชิดสิ่งที่จะต้องติดตามกันก็คือวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีจับตาดูว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยก็มีข้อมูลนะคะที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องเยียวยาผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับขึ้นมาด้วยพรุ่งนี้รอติดตามว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะส่วนในฝั่งต่างประเทศก็รอดูตัวเลขการจ้างงานในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะรวมไปถึงจะมีการประชุมโอเปกด้วยในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะก็ต้องติดตามโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวหุ้นในกลุ่มพลังงานกรอบการเคลื่อนไหวนะคะแนวรับ 1,565 ถึง 1,560 จุดแนวต้านอยู่ที่ 1,580 จุดนั่นเองนะคะไปต่อกันที่เรื่องของ Binance นะคะถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในแวดวงของคริปโตเคอเรนซีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะว่าทางหน่วยงาน FCA นะคะ Financial Conduct Authority ของทางสหราชอาณาจักรเนี่ยประกาศห้าม Binance Market Limited นะคะในเครือของ Binance ซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซีต้องบอกว่ารายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะข่าวที่ออกมาตอนแรกบอกว่าให้ยุติการให้บริการเลยนะคะแต่ว่าพอเข้าไปดูเนื้อในจริงๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในกฎในเกณฑ์ของ FCA เนี่ยทาง Binance ไม่สามารถที่จะทำได้นะคะทางผู้บริหาร Binance ก็เลยออกมาพยายามจะยืนยันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยธุรกรรมยังสามารถซื้อขายได้ตามปกติถ้าเข้าไปที่ binance.com ยกเว้นเรื่องของการให้ลูกค้าใช้วิธีการกู้เงินมาเทรดอันเนี้ยไม่สามารถที่จะทำได้นะคะทาง FCA เนี่ยยังมีการเตือนผู้บริโภคด้วยนะคะที่ใช้บริการเว็บไซต์ binance.com ว่าให้ระมัดระวังการโฆษณาชวนเชื่อที่สัญญาจะให้ผลตอบแทนสูงๆจากการลงทุนในสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีซึ่งความเคลื่อนไหวนี้นะคะก็เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศต่างๆตอนนี้ไม่ได้มีแค่สหราชอาณาจักรเท่านั้นหลักๆเลยตอนนี้ก็คือจีนนะคะที่เราเห็นว่าเขาพยายามที่จะสกัดเรื่องของการให้บริการคริปโตเคอเรนซีนะคะเว็บไซต์ binance.com นั้นถือว่าเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการทางการเงินแบบออนไลน์ค่ะมีทั้งการซื้อขายเงินดิจิตอลสกุลต่างๆนะคะมีบริการกระเป๋าเงินดิจิตอลนะคะมีการเทรดสัญญาฟิวเจอร์มีบริการรับฝากเงินนะคะแล้วก็มีการปล่อยกู้นะคะอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาด้วยถึงแม้ว่า FCA จะไม่ได้ออกกฎควบคุมคริปโตเคอเรนซีโดยตรงแต่ว่าก็มีการกำกับดูแลเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโตอยู่นะคะซึ่งทาง Binance เองเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจาก FCA ในการจะโฆษณาหรือว่าจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในอังกฤษนะคะหมายความว่าชาวอังกฤษเนี่ยจะไม่สามารถใช้บริการผ่าน Binance ในการไปเก็งกำไรราคาคริปโตเคอเรนซีเช่น Bitcoin ที่มีความผันผวนได้นะคะและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Binance นั้นเผชิญแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา Binance ก็ประกาศยุติบริการในรัฐOntarioของแคนาดาด้วยหลังจากที่ถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์รัฐOntarioนั้นกล่าวหาว่า Binance แล้วก็แพลตฟอร์มของเขาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดเอาไว้นั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ